สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจากรายการ Crypto Turnpro ในคลิปวิดีโอที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆไปรู้จักแพลตฟอร์มที่สามารถจะทำโปรแกรม Saving และ Earning ได้นะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งจะยังอยู่ในพอร์ตของเบต้ของเราอยู่นะครับแต่วันนี้ขอ เบรกมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงมีเรื่องที่ผมอยากจะรีบมาอัปเดตก่อนก็คือการทำเควสต์ต่างๆของ AirDrop ในฝั่ง Layer 2ของ Ethereum นะครับตอนนี้ก็มีหลักๆอยู่2ตัวนะครับที่น่าจะ AirDrop เร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ ในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่มากนะครับในวงการคริปโตก็คือตัว BNB Chain ของ Binance นะครับถูกแฮ็กตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการแฮ็กในที่นี้เนี่ยเป็นการแฮ็กที่บริ d g e ของ Binance เองนะครับเพื่อหลายคนสับสนนะครับ b i n a n c e เนี่ยเขามีเซอร์วิสหลายตัวนะครับอย่างแรกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือ Exchange เนาะ อย่างที่2ก็คือตัว BNB Chain นะครับหรือว่าบล็อก a i n ของฝั่งไบแน e นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับ b t t ครับเชนเลยครับบิตคั Bitcoin ก็จะมี Exchange ใช่ไหมแล้วก็จะมีเชนของเขาเหมือนกันนะครับตัว BNB Chain เองก็จะมีแอปพลิเคชันมารันอยู่ในนี้โอเป็นหลักร้อยโปรเจกต์เลยครับที่รันอยู่ในนี้ ซึ่งก็จะมีโปรเจกต์ของทั้ง Binance เองนะครับแล้วก็ของ Developer หรือว่าบริษัทอื่นๆนะครับที่เข้ามารันอยู่ในนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวบริษ g e ของ Binance เองนะครับซึ่งมูลค่าความเสียหายนี้ก็ค่อนข้างหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยที่ผมตามล่าสุดนะรู้สึกจะโดนไปประมาณ1ล้าน BNB นะครับคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับ ซึ่งทางบ a n นนก็ได้มีการหยุดเชนทันทีจริงๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับว่าเฮ้ยไหนคุณบอกว่าล็อกเชนดิเซนทลไลไ์ไงนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆผมว่าเป็นแอคชั่นที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่หยุดเชนแบบนี้มันจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะครับทางไป n น n ้ e ก็ติดต่อไปยังคนที่เป็นวอลลิเดเตอร์โนดนะครับก็คือคนที่ช่วยลันบล็อกเชนเหล่านี้นะครับให้ทำการพอสช่วยกันนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับก็คือ BNB Chain เนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่เรียกว่า Proof of Authority นะครับก็คือจะมีคนที่เป็นโนดเนี่ยอยู่ไม่กี่เจ้านะครับ ดูอย่างบิตแ c ปเชนเนี่ยก็น่าจะเป็น Proof of Authority เหมือนกันนะครับก็คือจะมีคนรันโนดอยู่ไม่กี่รายนะครับเมื่อเทียบกับอย่าง e ีเทเรียมหรือว่า Bitcoin แบบนี้นะครับอันนี้มันจะออกไปทางด e เซนท r รายมากมากนะครับคือคือคนรันโนดเป็นหลักหลายหมื่นคนนะอะไรเงี้ยครับมันก็จะ,ะมีความดิเซนท i ร e d เยอะมากนะครับการที่จะหยุดเนี่ยมันต้องให้ทุกคนหยุดพร้อมกันนะครับถ้ามันไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดซึ่ง ความเสียหายเนี่ยก็จะเกิดอยู่ที่บริดอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเรานะครับหรือว่าผู้ใช้คน,น,นนะอือ่นๆนะเงินทุกคนยังอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกเขาจะปิดไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนในเรื่องของเซ็นทลไลท์หรือดิเซ็นทลไลท์เนี่ยก็พ,พูดยากเนาะใครอยากจะ ต้องการความดีเซนทัลไลซ์เยอะหน่อยนะครับก็อาจจะต้องไปใช้เชนที่ท,ที่ที่มีโน,โนดค่อนข้างเยอะอย่างอีทูเรียแบบนี้นะครับก็จะดูมีความดีเซนทัลไลซ์กว่านะครับในข้อดีมันก็มีครับอย่างเช่นกรณีเกิดปัญหาแบบนี้อ่ะมาที่ข่าวถัดมานะครับก็ทาง InnovateX นะครับหรือว่า SCB นะครับก็เปิดตัวตัวแพลตฟอร์มของเขาเรียบร้อยนะครับที่จะให้เราสามารถเข้าไปเทรดตัวคริปโตได้แล้วนะครับ เท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็คือเขาจะรวมทุกอย่างมาไว้ในนี้นะครับเขาใช้คำว่าซูเปอร์แอปพวกกองทุนต่างๆหุ้นนะครับสินทรัพย์อย่างคริปโตนะครับตัวคริปโตเนี่ยก็จะใช้ตัวล i ควิ d ตี้หรือว่าสภาพคล่องนะที่จะเทรดกันเนี่ยมาจากบิตครับนะครับแล้วก็ FTX เขาบอกว่าค่าฟรีเนี่ยก็คือ ไม่ได้เก็บนะครับก็คือ0บาทนะครับแต่เท่าที่ผมตามข่าวมาเนี่ยเข้าใจว่านะครับทาง Innovate X เนี่ยไม่ได้เก็บอะไรณตอนนี้นะครับแต่ไอตัวฟรีที่เราต้องเสียให้กับ Exchange ตัว Liquidity ต่างๆอย่าง,ง,ง BitCup หรือว่า FTX เนี่ยน่าจะต้องเสียอยู่นะครับเขาอาจจะหักในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเขาก็คงมีฐาน User ของเขานะครับที่จะมาใช้งาน เซอร์วิสพวกนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อง่ายๆก็เข้ามาซื้อในผ่านแอป i n n o v a t e ได้เลยนะครับคนที่ซื้อกองทุนอยู่แล้วคนที่เข้ามาในนี้กดซื้อขายได้เลยง่ายๆนะครับไม่ได้เีเรื่องเรื่องค่าธรรมเนียมมากเอาง่ายไปก่อนแต่ถ้าไปแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับไป e อ c h a n g e อื่นๆ FTX เอยบิตคาบเอ่ยนะครับอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่นะก็ซื้อผ่านนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยตัว i n n o น a ว e ก็จะเป็นเหมือนบล็อกเกอร์นะครับก็ไปลองดาวน์โหลดแอปกันดูได้นะครับถ้าใครใช้ SCB อยู่แล้วก็น่าจะาลย แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของ AirDrop นะครับที่น่าจะมีการดรอปเร็วๆนี้เลยนะครับสำหรับสายที่ล่า AirDrop นะครับตัว Optimism เนี่ยเขาก็มีเหมือน Official ออกมาเลยนะครับเพื่อจะให้ทำภารกิจก็จะอยู่ที่ตัว Quest ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับตรงนี้แต่ละอันเนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจนะครับให้เราเข้าไปใช้งานตัวแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็บางภารกิจเนี่ยก็ต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับแนะนำว่าให้รีบทำเลยนะครับถ้าใครจะทำนะส่วนบางภารกิจเนี่ยก็คือ,อทำแป๊บเดียวก็ สามารถจะผ่านเงื่อนไขแล้วก็กดมิ้นหรือว่าเคลมตัว NFT ได้เลยนะครับเพื่อมาถือเอาไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ของเรานะครับว่าเราผ่านภารกิจต่างๆของ Optimism แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ18ภารกิจนะครับที่เราต้องทำเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็อย่าลืมไปทำนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่ถือว่าถูกพูดถึงเยอะมากนะครับในทวิตเตอร์คอมมูของ ชาวคริปโตนะครับทั้งคนไทยด้วยทั้งของต่างประเทศด้วยนะครับก็คือตัว Layer 3ตรงนี้นะครับที่เราจะมาเก็บเหมือนภารกิจเหมือนกันนะครับเขาจะให้เป็นค่า XP ออกมานะครับเช่นเราผ่านภารกิจนี้ก็จะได้เลเวลได้คะแนนไปนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีเปิดมาเรื่อยๆนะครับก็จะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะครับแต่ถ้าใครเคยใช้ d e f i มาบ้างแล้วนะครับเคยมาทำตัวเควสตของ Optimism แล้วเนี่ยถ้าทำได้นะครับ ตัวเลเยอร์สเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเราก็ดูเป็นภารกิจไปอ่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นภารกิจนี้นะครับก็อันนี้ผมทําไปแล้วเนาะอ่าเขาก็จะให้ทํานะครับ acquire USDC on Optimism หรือว่า Arbitrum นะครับ ผ่าน Uniswap ถ้ายังไม่ทำนะนเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดบอกครับเราสามารถกดจากตรงนี้ไปได้เลยกดไปได้เลยแล้วก็มันจะพาไปที่ Uniswap เราก็เลือกเครือข่ายเลยครับว่าเราจะทำเป็น Optimism หรือ Arbitrum แล้วก็แลกเป็นเหรียญยนะครับอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับถ้าใครไม่คล่องมากก็ใช้ตัวแปลภาษาช่วยได้ครับไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับพอเรากด Open จากหน้านี้ไปเนี่ยมันก็จะ จัดเรียงอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอพอทําเสร็จเราก็มากดวลีไฟนะครับในในหน้านี้เลยนะครับพอเราทรําภารกิจเสร็จการวลีไฟนะครับก็จะผ่านแล้วก็จะติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็จะมาทําข้อที่2ต่อ อันนี้ควรทำนะครับเพราะมันจะถูกเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นการทำเควสอย่าง Optimism ไปนในตัวด้วยนะหรือว่าเป็นเควสในฝั่งของอับิทัมด้วยนะครับอับนะิทัมเนี่ก็น่าจะแจก a อร์ดรอปเร็วๆนี้นะครับตัวนี้ก็ผมว่าโอเคทำทำแค่อันนี้เนี่ยแทบจะได้ทั้งหมดในพวกออ t ต m มิซึ r มอับิทอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ CK Row l u p นะตัวนี้ก็ น่ารีบทำนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้เขาจะออกตัวเมนเน็ตก็คือตัวหลักเรียบร้อยแล้วนะครับมาไล่ทำนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีเยอะเลยครับถ้าใครเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับซึ่งผมเนี่ยทำมาสักพักแล้วนะครับมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้เนาะ,ะส่วนอันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัว CK นะครับ มันจะ m a n a g แล้วนะครับก็อยากให้มาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการส w a p เหรียญไปมานะครับดูค่าแก๊สด้วยให้มันถูกๆหน่อยค่อยใช้ก็ได้นะครับพูดง่ายก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนพวกที่เราคุยกันมาตลอดอย่างการทำ quest ใน optimism นะครับหรือ arbitrum นะครับก็คือมาใช้งานนั่นเองนะครับมามีส่วนร่วมกับตัวระบบยิเวศหรือ ecosystem ของเขาอ่ามันยังมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับใน c k sync แต่ว่าเข้าใจว่าเหมือนจะ c o n f i r มแล้วนะครับว่าน่าจะมีตัว air drop แ,แล้วก็ CK เนี่ยวิทริกออกมาพูดเองนะครับว่าเขาค่อนข้างสนับสนุนตัว CK นะถึงแม้จะมีพวกออ t i m i s m ึมอาร์บิทรัมที่ออกมาก่อนนะครับแต่เขามองว่าตัวนี้มันดูมีอนาคตกว่านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเบต้าพอร์ตเรื่องของบอทนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสสวสัีสวัสดีครับ